ที่หม่อมเต๋าพูดน่ะนั่นก็คือการมองการเมืองในคนด้านในของเชื่อว่าด้านในของคนมีอำนาจวงในของคนมีอำนาจรู้แล้วว่าพรรคเนี่ยจะเล่นงานยังไงทำยังไงให้ตกจักรดานการเมืองสวัสดีครับพบกับผมพิชเดชแสงอันเพชรและคุณสุวพงษ์จันทร์ผ่องเพชรในมติชนสัปดาห์ครับมติชนสัปดาห์สัปดาห์นี้สงครามเต่าครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของรวมพลังประชาชาติไทยนะครับรปช.ครับคนจำได้ว่าเป็นพรรคของคุณสุเทพแต่ว่ามีการเลือกหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็มีการเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วล่ะก่อนหน้านี้ คือหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนกุลจะถือว่าเซอร์ไพรส์ไหมก็บ้างสำหรับในทางการเมืองนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าหม่อมเต๋าเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรนะเป็นบุคคลที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับงั้นภาพที่มีการมองว่าหัวหน้าพรรครปช.เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ร่มเงาคุณสุเทพบุคลิกของหม่อมเต๋าอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันเลยทำให้การที่หม่อมเต๋าจะถูกชักจูงไปด้านในด้านนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะครับแต่การขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรครปช.คราวนี้ก็มีสีสันอย่างเรื่องแรกก็เป็นสงครามภายในสนกุลระหว่างบิดากับบุตรีครับซึ่งก็คือหม่อมหลวงมิ่งมงคลหรือที่รู้จักกันก็คือคุณเต่านาคุณเต่านานะครับซึ่งก็แสดงจุดยืนมาตลอดที่เอียงไปทางมวลชนเสื้อแดงครับผมนะครับแล้วก็สนับสนุนคล้ายๆจะชื่นชอบนโยบายของพรรคคุณยิ่งรักแล้วก็พรรคเพื่อไทยครับผมนะครับก็ได้มาแสดงจุดยืนของเธออีกครั้งหนึ่งคือไม่ยอมรับพรรครปช.ของคุณสุเทพโดยอ้างถึงเรื่องการตบัดสัตว์อะไรเงี้ยนะครับนักข่าวที่พลิกคำพูดกลับมาเรื่องการเมืองอีกทีแล้วก็ดำไปสู่การไม่ยอมรับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งอะไรต่างๆในพรรคซึ่งนั่นก็คือหมายถึงบิดานั่นเองนะครับก็เป็นสีสันว่านี่เป็นสงครามเต่าเล็กๆภายในแต่ก็หม่อมราชวงศ์จตุมงคลก็ออกมาแก้ดีนะครับว่าก็เป็นเรื่องสังคมควรจะมองว่าเป็นครอบครัวที่ดีคือสามารถเลี้ยงลูกให้มีความคิดของตัวเองได้อะไรเงี้ยนะครับแต่สงครามอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในวันที่รับตำแหน่งเนี่ยมีผู้สื่อข่าวไปถามว่าในอนาคตจะมีโอกาสร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะครับแทนที่เราจะได้คำตอบว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยหม่อมเต๋ากับพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าถึงวันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่ครับซึ่งตัวนี้นี่เองเลยทำให้คนพรรคเพื่อไทยเองรวมทั้งคนในแวดวงการเมืองเนี่ยก็สะกิดใจอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าเริ่มมาจากที่จดหมายอะไรนะของพวกเราของคุณนครมาฉีมพูดถึงกลุ่มอีลีทกลุ่มคนชั้นสูงกลุ่มนักนิยมที่ร่วมกันโค่นล้มพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณมีมาตลอดและตอนนี้เนี่ยขบวนการนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จงั้นยังดำเนินการต่ออยู่และการที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทอยู่ในแวดวงนั้นเนี่ยมาพูดเป็นในยะอย่างนั้นมันก็เลยทำให้มองว่าเอ๊ะได้ยินอะไรมาหรือเปล่าอินไซต์วงในใช่แล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันที่จะมีแนวคิดว่าถ้าหากการเลือกตั้งเกิดขึ้นและพรรคเพื่อไทยยังเข้มแข็งอย่างเนี้ยโอกาสที่ทางฝ่ายนี้จะเหนื่อยงั้นน่าจะใช้เทคนิคอะไรบางอย่างหรือเปล่าในทางกฎหมายที่ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้สิ่งที่เขาคิดกันก็คือว่าน่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวในเรื่องการสั่งยุบพรรคซะนะครับตามมาเลยนะฮุนเซนโมเดลนะครับไอ้ตัวนี้เองเลยทำให้เกิดเป็นสงครามวาทะขึ้นมานะครับว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลเนี่ยมีวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าได้รับในยะอะไรบางอย่างนะครับและยิ่งคุณอเนกเราธรรมทัศน์มาเขียนใน Facebook ของคุณอเนกครับเรื่องว่าคุณจตุมงคลเนี่ยเป็นระดับถึงพญาครุฑอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ยิ่งถูกตีความในยะทางการเมืองว่าการมารับตำแหน่งของหม่อมเต๋าคราวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องร่างทรงของคุณอเนกอย่างเดียวนะครับแต่มันน่าจะมีในยะของการเป็นตัวแทนอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจะทำให้การเมืองสามารถพลิกผันได้นะครับซึ่งตัวนี้น่าติดตามมากแล้วก็เป
ในทางฝ่ายการเมืองก็ยังจ้องมองอยู่ว่าคนอย่างหม่อมเต่าเนี่ยจะเข้ามามาบีบบาทเป็นเพียงร่างทรงของคุณสุเทพจริงหรือนี่คือคำถามทางการเมืองที่น่าสนใจครับครับสัปดาห์นี้เราก็ไปคุยกับทางอาจารย์อัศดางปณิกบุตรนะครับก็จะมาวิเคราะห์ถึงพรรคนี้แหละว่าเอ๊ะอาจารย์เขาจะมองโมเดลพรรคนี้ว่าค่อนข้างไม่น่ามีอะไรแปลกใหม่ครับชื่อหม่อมเต่าก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายครับรวมถึงเก้าอี้ก็คิดว่าไม่น่าจะได้เยอะเท่าไหร่แล้วโดยเฉพาะการที่ต้องไปแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์เองในพื้นที่ภาคใต้กรุงเทพมหานครก็ดีก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นก็น่าสนใจว่าทำไมอาจารย์ถึงยังไม่ให้ราคาครับนะครับเพียงแต่ว่ายังมองเรื่องให้น้ำหนักเรื่องการต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยอย่าลืมว่าการที่คุณทักษิณออกมาประกาศว่าสงครามยังไม่ยุติแล้วก็ปลุกขวัญกำลังใจให้สมาชิกพรรคหรือว่าผู้สนับสนุนพรรคอะไรนะทำสงครามต่อไปนั่นก็แสดงว่ามันคงมีอะไรนะต่างคนต่างจ้องมองกันอยู่ใช่ครับอาจารย์ก็เชื่อในทฤษฎีของอาจจะมีการเทกระดานตัดคู่แข่งออกจากทางการเมืองก็ยังเชื่อในทางสมคบคิดกันอยู่ครับผมน่าสนใจครับตามรับฟังครับคือโดยทั่วไปจะพวกนี้ขวาจัดด้วยกันนะครับงานเนี่ยเป็นในระยะที่ผ่านมาเนี่ยที่ทักษิณโดนโค่นเนี่ยคือขวาพิฆาตขวาผลประโยชน์เท่านั้นเองเพราะนั้นอำนาจต้องถูกยึดเพราะว่าผลประโยชน์มันต้องแบ่งปันหรือจะไม่ค่อยแบ่งหรือไม่พอใจวิธีการไอ้กลุ่มที่มันเสียเปรียบมันก็ไปอยู่ข้างทหารเพราะนั้นพรรคที่จะมาเชียร์เนี่ยก็ต้องมีคนความคิดเป็นขวาจัดมากๆคอนเซอร์วาทีฟสูงอเนกอาจจะมีคำว่าด็อกเตอร์รัฐศาสตร์อาจจะในความคิดที่ถูกสอนมาเนี่ยอาจจะมีความคิดอิสระเป็นครั้งคราวมันเลี่ยงไม่ได้หรืออาจจะมีข้อขัดแย้งเราก็ไม่รู้นะครับพรรคนี้จะเติบใหญ่ภายหน้าแค่ไหนไม่มีใครรู้แต่ถ้าถามว่าอะไรชื่อเปิดมาผมเคยบอกแล้วว่าเป็นพรรคเล็กๆธรรมดาได้ไม่เสียเสียงหรอกครับถึงแม้ว่าจะมีสตังก็ตามแต่มันไม่ง่ายที่จะไปต่อสู้กับพรรคเดิมในปากใต้ผมให้พวกที่กปปสที่เป็นประชาธิปัตย์ออกมาเลยนะมาใช้ชื่อพรรคเนี้ยแล้วดูที่ว่าในนครกับในนั้นเขาจะเรียกว่าประชาธิปัตย์หรือเรียกพรรคใหม่ผมได้เลยเพราะนั้นปากใต้เนี่ยชื่อเนี่ยประชาธิปัตย์มันไม่ใช่ชื่อสุเทพเพราะนั้นการที่มีพรรคนี้ก็อาจจะได้ส่วนหนึ่งที่บอกว่าโอ้ยมีคนร่วมกับผมเป็นล้านตอนนี้ลืมหรือยังผมไม่แน่ใจคุณจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ณวันที่เลือกตั้งแล้วล่ะ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งคุณก็รู้แล้วคุณมีสิทธิ์เสียงเพราะนั้นได้คิดว่าเป็นพรรคเล็กๆธรรมดาแต่มีความจำเป็นต้องตั้งอันนี้เป็นการชิงอำนาจเพื่อผลประโยชน์ก็ต้องหาคนที่อาจจะมีประสิทธิภาพในการต่อรองได้เพราะเขาเคยเป็นตำแหน่งสูงในกระทรวงการคลังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยposition ที่ไปวางอาจจะเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวช่วยเจรจาได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวสนับสนุนก็ได้แต่ว่าผมว่าแบบเสียงไม่มากพอแล้วหรือถ้าจะมาปั้นชูภาพเศรษฐกิจอะไรเงี้ยไม่ได้อาจจะเป็นได้ในบางเรื่องแต่หม่อมเต่าเศรษฐกิจโบราณไปแล้วสู้สมคิดไม่ได้แล้วคนละเรื่องคือรัฐบาลเนี่ยคสช.มั่นใจอยู่แล้วว่ากลุ่มสตรีคือกลุ่มสมคิดไอ้ที่พรรคของเขาเนี่ยที่ให้กระทรวงการคลังไปดูรัฐมนตรีช่วยหรืออะไรกันนะกลุ่มนี้แข็งกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองเก่าที่สนับสนุนคสช.มันเห็นชัดอยู่แล้วเขาได้เป็นครับไม่ต้องคิดมากนะฮะ376นี่ได้นะและคนที่เป็นนายกคนนี้ถ้าฐานอำนาจเดิมแม่ทัพ บกคิดเหมือนเดิมคนชื่อประยุทธ์ก็เป็นนายกแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเปลี่ยนคนคืออย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นทักษิณเอาใจเราเป็นสายครับไอ้กลัวนะเขากลัวแน่เขาอยากกลับบ้านนะเพราะนั้นเขาต่อสู้อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ต้องทำให้เขามีความรู้สึกว่าตัวเขายังมี power แน่นอน
คำว่าเพื่อไทยยังใช้ได้ในบางภาคในบางจังหวัดในบางเขตคนยังติดใจอยู่คนก็ยังจ้องดูว่าขณะนี้เพื่อไทยเนี่ยจะจัดระเบียบตัวเองไงทำไมเงียบอาจจะเป็นเพราะว่าประยุทธ์บอกว่าเอ้ใครประชุมโดยไม่ขออนุญาตไม่ได้นะพี่กฎหมายเพราะตัวเองเนี่ยเสี่ยงหลายเรื่องอยู่จริงๆแล้วก็มีเรื่องอยู่ในมือของคสช.หลายเรื่องที่จะเล่นงานเพื่อไทยก็ได้จำไว้นะฮะเพื่อไทยเป็นศัตรูทางการเมืองคสช.นี่ชัวร์และเขาก็ไม่ต้องการด้วยยิ่งทำให้คุณตกกระดานยิ่งชอบเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลจากคนที่ให้ความแบบว่าประมาณเท่าไหร่อย่างนี้เท่าไหร่ทำโพลแล้วเท่าไหร่คุณทักษิณมีบริษัทใหญ่ๆบริษัทเขาอาจจะไปให้มหาวิทยาลัยทำโพลเงียบๆก็ได้ไม่งั้นจะมั่นใจได้ยังไงเขามีเยอะถามว่ารัฐบาลทำไหมรัฐบาลก็ทำรัฐบาลก็รู้ความเคลื่อนไหวของผู้ต่อสู้ถ้าไม่งั้นคุณเล่นการเมืองไม่ได้คุณก็ต้องรู้แล้วจุดอ่อนของคุณอยู่ตรงไหนและคุณสร้างจุดแข็งยังไงเรื่องการดูเรื่องการซื้อตัวมันมีมานานแล้วไม่ต้องไปหวั่นไหวและรายชื่อที่ประกาศมามันชั้น3ชั้น2มันไม่ใช่ชั้น1คนจะซื้อชั้น1เนี่ยมันแพงมันใช้ตังค์เยอะแล้วก็จะเป็นข่าวเยอะแต่2 3ที่ประกาศตัวมา100กว่าคนน่ะเขาต้องการคะแนนเพื่อไปจัดระดับการเลือกตั้งสัดส่วนครับเพราะว่าแน่นอนพรรคที่สนับสนุนรัฐบาลต้องลงทุกเขตเพื่อให้ได้คะแนนมารวมตัวหารเพราะนั้นคุณต้องได้คะแนนถ้าไม่มีคะแนนเลยศูนย์เนี่ยมันไม่ได้ก็ต้องหาคนลงให้ได้คนลงที่ดีที่สุดคือคนมีคะแนน1,000-1,500ก็ต้องเอาแล้วเพราะนั้นคุณทักษิณก็รู้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้พรรคการเมืองถ้าไม่รู้ก็แย่แล้วล่ะแต่ว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งอาจจะคมเบิ้ลรับเขาไม่แค่แต่นักการเมืองทุกคนล่ะครับมันก็ต้องเข้าใจตัวเองอย่าเข้าข้างตัวเองเท่านั้นเองเสียงอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ว่าการดูดเนี่ยไม่ต้องไปห่วงหรอกมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้ว30-40ปีแล้วนะครับซื้อตัวเนี่ยธรรมดานักการเมืองที่แปลกก็คือถ้ามีนักการเมืองปฏิเสธตีเราเริ่มแล้วว่าเฮ้ยนักการเมืองมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วเว้ยมันไม่เอาแล้วเว้ยอะไรคือถ้าอยู่ในวงการเมืองและโดยเฉพาะเราเป็นพรรคเพื่อไทยหรือพรรคใหญ่ๆเราต้องรู้แล้วว่าคู่ต่อสู้ของเราคนไหนมีประสิทธิภาพหรือไม่มีแผลไหมมีจุดอ่อนหรือเปล่าทำไมพรรคเพื่อไทยเงียบพรรคเพื่อไทยเตรียมการยังไงไม่มีใครรู้นั่นละต้องไม่ให้รู้เช่นมีพรรคพันธมิตรอยู่ห้าหกพรรคหรือ3ใช่ไหมครับขณะนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในพรรคเพื่อไทยเองยังไม่กล้าประกาศตัวหัวหน้าว่าใครจะเป็นคนนำเอาคนในกรุงเลือกคนข้างนอกเข้ากันได้หรือเปล่าหรือจะแยกเป็นพันธมิตรที่หม่อมเต๋าพูดน่ะนั่นก็คือการมองการเมืองในคนด้านในของเชื่อว่าด้านในของคนมีอำนาจวงในของคนมีอำนาจรู้แล้วว่าพรรคเนี่ยจะเล่นงานยังไงทำยังไงให้ตกจักรดานการเมืองสำคัญที่สุดเลยคือขณะเนี้ยถ้าตกจักรดานการเมืองไปแบบประเทศเพื่อนบ้านเขาทำอย่าลืมนะคุณคนมีอำนาจมีทั้งมาตรา44และมีอย่างอื่นที่เป็นข้อหาเรื่องคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เพราะนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องอยู่ในลักษณะนี้แหละคือเงียบแต่ต้องเตรียมตัวพร้อมว่ากฎหมายมันเขียนไว้ว่าไงเราจะหลีกเลี่ยงได้ยังไงจัดระบบบริหารจัดการได้ยังไงที่เราจะหลบพายุร้ายอันนี้ได้ไม่ให้เราตกจักรดานเขาพูดนั่นแหละ
จริงๆแล้วมันมีข่าวเยอะแล้วแต่เพียงผมไม่กล้าใช้คำว่ายุบพรรคนี้เพราะว่ามันมีคดีค้างอยู่หลายคดีที่ถูกจับมาเล่นในข้อกฎหมายที่ทำให้เมื่อเล่นแล้วอยู่เลยอยู่เลยคือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันนะครับเพราะในกฎหมายมันจะมีห่วงเวลามีอะไรต่ออะไรบอกไว้นั้นพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยน่าเชื่อว่าจะต้องเตรียมพร้อมและรู้ปัญหาแล้ว